เราพร้อมแล้วก็ให้เรามาแสดงความบริสุทธิ์ใจตรงนี้ค่ะเพื่อที่หลังจากนี้จะได้ไปทำมาหากินกันต่อแล้วก็จะได้สบายใจไม่ต้องตกเป็นแบบคำเชยของสังคมใดๆนะคะตอนนี้ก็บินมาจากขอนแก่นเลยเนาะเพื่อมาแสดงความบริสุทธิ์ใจก็วันนี้ก็มาพบเจ้าหน้าที่นะครับผมเพื่อให้ความร่วมมือเนาะผมไม่มีในรายชื่ออยากมาแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าครั้งหนึ่งผมเคยมาไลฟ์แล้วก็ไปคอนเสิร์ตงานเปิดตัวแล้วรู้สึกว่าเราอยากมาให้รู้ว่าเฮ้ยผมบริสุทธิ์ใจนะผมไม่ได้มีอะไรแอบแฝงนะก็อย่างที่เคยชี้แจงไปในรายการค่ะว่าเราพร้อมแล้วก็ทางทีมทนายก็ทำงานอย่างรวดเร็วมากเพื่อที่อยากให้เรามาแสดงความบริสุทธิ์ใจตรงนี้ค่ะเพื่อที่หลังจากนี้จะได้ไปทำมาหากินกันต่อแล้วก็จะได้สบายใจไม่ต้องตกเป็นแบบคำเชยของสังคมใดๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะหนักในด้านของโซเชียลแล้วก็เวลาขายของอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคอมเมนต์ต่างๆนานาบางทีมันก็ทำให้เรารู้สึกเฟลรู้สึกแบบไม่มีกำลังใจวันนี้ก็อยากเคลียร์ทุกอย่างให้จบโดยเร็วที่สุดค่ะครับผมเช่นเดียวกันครับตอนนี้ก็บินมาจากขอนแก่นเลยเนาะเพื่อมาแสดงความบริสุทธิ์ใจก็วันนี้ก็มาพบเจ้าหน้าที่นะครับผมเพื่อให้ความร่วมมือเนาะครับครับผมคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยว่าผมไม่มีในรายชื่อแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งอ่ะเราเคยร้ายกับแม่ตั๊กนะฮะแล้วพอเห็นปั๊บเหล่าคนดังอินฟูให้ออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจผมรู้สึกว่าผมไม่นิ่งนอนใจก็เลยโทรเรามีที่ปรึกษาคือทีมบริษัททนายไพศาลนะครับบอกพี่ผมอยากมาแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าครั้งหนึ่งผมเคยมาไลฟ์เรื่องของผงโคโค่นะฮะโปรตีนอาหารเสริ รมแล้วก็มีสองครั้งแล้วก็ไปคอนเสิร์ตงานเปิดตัวครับผมนั่นแหละครับแล้วรู้สึกว่าเราอยากมาให้รู้ว่าเฮ้ยผมบริสุทธิ์ใจนะผมไม่ได้มีอะไรแอบแฝงนะและอีกอย่างนึงพอมีเพจเอาไปลงมีคลิปอะไรเอาไปลงเนี้ยเราไม่ควรอยู่เฉยเราไม่ได้ขายทองก็ได้ไหมไม่มีครับของผมเนี่ยเมื่อปี65หลังจากที่ตอนนั้นออกจากโหนกระแสแล้วก็ได้รับการติดต่อมาครับนั่นแหละครับผมก็คือไปแล้วก็ไปเต้นไปอะไรตอนนั้นนะครับแล้วก็คุยเคลียร์ว่าเป็นยังไงอะไรอย่างงี้นั่นแหละครับผมแล้วได้มีความสนิทสนมกันไม่มีไม่มีสนิทสนมไม่เคยไปกินข้าวไม่เคยไปงานไหนที่แบบว่านอกเหนือจากที่นั่นครับไม่เคยเลยนี่เรื่องจริงแล้วการติดต่อแม่ตั๊กติดต่อเองโดยตรงหรือว่าผ่านน้องเข้ามาครับทีมงานเขาใช่ครับผมนั่นแหละพี่วันได้รับเป็นค่าตัวหรือว่าเป็นของไม่เคยได้สิ่งของได้เป็นค่าตัวครับไม่เคยได้สิ่งของใดๆทั้งสิ้นเลยไม่มีสักนิดนึงได้เลยครับแต่ละคนจะเป็นเลทแบบไลฟ์หนึ่งชั่วโมงแสนห้าอะไรเงี้ยของวันเป็นยังไงเอ่ยของผม100,000ครับของพี่บอลจะเป็นลักษณะเราไม่ได้เรียกร้องด้วยนะครับต้องขออนุญาตก่อนว่าปกติพี่บอลไม่รับไลฟ์ถ้ารับคือทางค่ายทางบริษัทต้องใช้เวลาสกรีนพอสมควรต้องดูใบอนุญาตดูสินค้าดูอย.ทั้งหมดและทีนี้เคสนี้เราเช็คแล้วแล้วก็เช็คน้องๆที่เคยไปไลฟ์เราก็มองว่าโอเคได้แต่ทีนี้เราไม่มีเลทเราก็เลยบอกเอาสะดวกเขาละกันว่าเขาเคยจ้างใครเท่าไหร่แล้วให้เขาเสนอมานะครับเราเอาแบบนั้นดีกว่าตอนนั้นนะครับหน้าตอนนั้นนะนะครับครับตอนนั้นเราได้รีเช็คเขาบ้างไหมว่าเบื้องลึกเบื้องหลังแต่กาวเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแม่ตากับโอ้โหเพราะเราเห็นว่ามีคนไปไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละแล้วเราเพิ่งออกจากรายการมาสักพักนึงนั่นแหละครับผมนั่นแหละฮะแต่ในกรณีเจนนี่บอกว่าแต่ที่เจนนี่เข้าไปในรายการเรียบร้อยแล้วกลับมาถึงบ้านมันมีความรู้สึกไม่ชอบมาพาคนก็เลยเลือกเข้าไปใช่ไหมคะแต่ในกรณีของผู้ใหญ่บ้านพี่แหลมก่อนมีความรู้สึกตันใจอะไรบ้างไหมว่ามันเริ่มไม่ถูกต้องอะไรส่วนตัวก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับเพราะว่าผมไม่ได้สนิทกับเขาน้องไม่รู้จักกันเจอกันแค่2ครั้งจบไลฟ์ปุ๊บผมก็รีบไปคอนเสิร์ตต่อเลยไปเจอแต่ละครั้งก็มีแต่งานรีบๆนะครับผมคือไลฟ์ล่าสุดที่เจอกันก็พอจบไลฟ์ปุ๊บก็ขึ้นรถไปคอนเสิร์ตต่อเลยครับไม่รู้สึกอะไรตอนนั้นเลยนะครับก็ของบอลเหรอคะมีเหตุการณ์อะไรที่เรารู้สึกว่ามันแปลกๆไหมมันน่าเอ๊ะอะไรเงี้ยน่าแปลกคือถามว่าเมื่อปี65เราไปไลฟ์เราเสร็จปั๊บผมเสร็จผมก็กลับเพราะเราไม่ได้เราไปงานเหมือนกันเพราะหลังจากที่ตอนนั้นอ่ะออกจากหัวกระแสที่ผมมีประเด็นตอนนั้นก็เ
็ไปงานเพราะมันมีงานตลอดนะครับผมไม่เคยไปกินข้าวไม่เคยไปเที่ยวหรือว่าไปใดๆต่อกับเขาเลยนั่นแหละครับพี่บอลเคยรู้จักเขามาก่อนไหมแล้วว่าเขาทำธุรกิจอะไรทำไมก็ดูที่น้องๆที่อะไรไปไลฟ์ใช่เหมือนทุกคนที่ได้ดูครับอ๋ออ๋อขอไลฟ์ขอขายของแค่นั้นเองนั่นแหละครับแล้วไม่ได้แตกไปกับความร่ำรวยของเขาใช่ไหมแต่ว่าแบบทำไมแบบดูแบบร่ำรวยจังเลยคนนี้อะไรเงี้ยค่ะพอตอนนั้นผมก็โอ้โหปัญหาผมตอนนั้นผมก็ช่วงนั้นแหละที่ผมเจอวิกฤตเรื่องที่มีปัญหากันนะครับนั่นแหละฮะผมก็ยุ่งแต่งานไม่ได้ไปนั่งดูอะไรเลยครับแล้วของบิ๊กว่าจ้างไลฟ์เรื่องอะไรครับไลฟ์แรกเป็นเหมือนอาหารเสริมครับเกี่ยวกับน่าจะเป็นโปรตีนนะครับแต่มันหลายเดือนแล้วเนาะแล้วก็ล่าสุดก็เป็นไปร้านทองครับร้านทองที่ตามภาพออกมาเลยแต่ตอนนั้นเราไปคือเราก็ไปตามสคริปต์แต่ว่าเราก็ตรวจสอบอยู่ว่าโอเคร้านทองเขามีอยู่จริงแล้วก็มีลูกค้าอยู่จริงอย่างที่บอลบอกว่าเราก็เห็นอินฟูท่านอื่นก็ไปอะไรอย่างเงี้ยด้วยความเราไปด้วยความแบบไปตามหน้าที่กฎกติกาของเราอะเนาะจบงานแล้วก็กลับครับของเราเป็นการว่าจ้างแบบทำละเท่าไหร่ชั่วโมงละยังไงของผมเป็นชั่วโมงละชั่วโมงละ150,000 บาทครับตอนนั้นครับอันนี้คือราคาเท่ากับตอนที่ไปไลฟ์ขายโปรตีนครั้งแรกไหมคะราคาเท่ากันครับผม1 ชั่วโมงครับก็มีเรทนิดๆตอนนั้นค่ะเราไลฟ์เขาสุดท้ายของเจนนี่มีสัญญาโปรตีนค่ะแล้วก็มีในส่วนของเหมาไลฟ์ค่ะแล้วก็เหมือนพี่ๆหลายท่านนะคะก็จะสอบถามว่าถ้าเจนนี่รู้สึกไม่สบายใจทำไมถึงเพิ่งออกมาแจ้งอันนี้ขอยันแจ้งตรงๆนะคะว่าเราเนี่ยติดสัญญาพรีเซนเตอร์ซึ่งถ้าเราเป็นฝ่ายยกเลิกสัญญาเนี่ยเราอาจจะผิดกฎหมายได้หรือว่าเราอาจจะโดนฟ้องได้นะคะซึ่งพอมันมีเหตุการณ์นึงที่เจนนี่แจ้งให้ฟังว่ามันเกิดความไม่สบายใจแล้วเราสามารถที่จะออกมาจุดจากจุดตรงนั้นได้จุดที่เราไม่สบายใจเราก็เลยออกมานะคะและถ้าหลายท่านแบบถามว่ารู้จักกันมานานแค่ไหนแล้วไม่แปลกใจกับความร่ำรวยที่เกิดขึ้นล่ะจริงๆเรารู้จักกันมานานพอสมควรแล้วพี่เขาก็มักจะเล่าให้ฟังเสมอถึงภูมิลึกเบื้องหลังของเขาไม่ว่าจะเป็นการที่ขายของในตลาดนัดมาก่อนหรือว่าเป็นเด็กใต้เหมือนกันหรือว่าการสู้ชีวิตซึ่งเราก็เห็นภาพเหมือนที่พี่ๆเขาเนี่ยเล่าให้ทุกคนฟังในไลฟ์สดต่างๆเราก็เชื่อว่าทุกอย่างเป็นแบบนั้นซึ่งตอนนั้นตอนที่หนูร่วมงานหนูไม่รู้ว่ามีกรณีเกิดการที่มีผู้เสียหายเกิดขึ้นพอวันนี้ที่มันมีผู้เสียหายเกิดขึ้นในส่วนของหนูเนี่ยยังไม่ได้มีผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากไลฟ์ของหนูแต่หนูก็แค่อยากมาแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะตอนที่ไปไลฟ์ขายเขาก็มีสคริปต์ให้เราไหมว่าเราต้องพูดแบบนี้นะมีในส่วนของโปรโมชั่นค่ะใช่แล้วก็ในเรื่องของการโฆษณาต่างๆเนี่ยถามว่ามีสคริปต์บ้างไหมมีแต่ว่าเราก็คัดกรองแล้วก็ไตร่ตรองอีกทีว่าสามารถพูดได้มากน้อยแค่ไหนค่ะอย่างนี้เหรอคะต้องพูดตามสคริปต์เขาไหมหรือว่าเขาให้เราพูดเท่าที่ไปวันนั้นคือแทบไม่ได้พูดเพราะว่าผมไปยืนเป็นบุ้นเป็นตัวประกอบให้เขาไลฟ์นะฮะก็แล้วก็มีการหยิบจับกระเป๋าเขาก็มีการเหมือนไปรับชมแบบความมั่งคั่งของเขาอะไรอย่างนี้นะครับแต่โปรโมชั่นผมแทบไม่ได้พูดเลยวันนั้นครับมีความกังวลใจอะไรไหมตอนนี้เพราะว่าการที่ทุกคนจะต้องแบบมีเหี่ยวหมดเลยอะถามว่ากังวลใจไหมก็ไม่กังวลใจเพราะว่าเราก็บริสุทธิ์อยู่แล้ววันนี้เรามาพบกับสื่อมวลชนแล้วก็ได้พูดผ่านสื่อวันนี้ว่าอย่างไรเราก็มาเจอเจ้าหน้าที่แล้วนะครับผมถ้าเกิดท่านอยากได้ข้อมูลอะไรหลักฐานการดีลงานแล้วก็สลิปการรับเงินส่วนเรื่องเงินที่เรารับมาถ้าเกิดจากทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่ามันไม่โอเคหรือมันต้องเอากลับคืนไปผมก็ยินดีที่จะมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่เหมือนกันครับคือยอมคือค่าตัวว่างั้นใช่ถ้าค่าตัวตรงนี้มันเป็นไม่โปร่งใสหรือยังไงผมก็ยินดีที่จะคืนให้กับทางเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบได้เลยครับค่ะเจนนี่เองก็มีกำไรที่เขาจริงๆตรงนี้ต้องชี้แจงตรงๆนะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราไม่โอเคแล้วที่เรามาคืนเพราะเราเสียความรู้สึกใดๆคืออาจจะไม่เกี่ยวตรงนั้นเพราะไม่งั้นเราคืนไปนานแล้วแต่วันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความซึ่งวันนี้เรานำกำไรที่เราได้มาแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็มาให้ทางตำรวจเนี่ยเขาพิสูจน์ก่อนว่าเงินที่ซื้อให้เราตรงนี้มาจากตรงไหนปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็เป็นเงินที่แบบอันตรายหรือไม่วันนี้เราก็เลยอยากจะนำมาเพื่อให้ทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานค่ะแต่ในส่วนของนาฬิกานี่คือมันไม่เกี่ยวกับเขาไม่เกี่ยวค่ะอันนี้ซื้อเองแล้วก็อย่างที่โพสต์ไปว่าใบเตอร์ทุกอย่างเจอแล้วค่ะครับถ้าเกิดพิสูจน์แล้วว่าเงินเขาไม่บริสุทธิ์ผิดกฎหมายหรือไงเราจะคืนไหมค่าตัวเราผมได้บอกพี่ไพศาลแล้วว่า2 ครั้ง 200,000ผมยินดีคืนแล้วไปชดใช้ให้กับคนที่เขาเสียหายผมยอมคืนเพราะไม่งั้นอ่ะถามว่าผมคงไม่ออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจผมคืนแน่นอนครับแล้วไม่มีแบบว่ามาหักผมให้หมดเลย200,000ครับแล้วในส่วนของที่แบบพวกเราเป็นคนที่เสียหายพอออกมาทำงานกับแม่ตากับมันก็สร้างความน่าเชื่อถือให้เขาไงส่วนกระทบที่คนได้รับจากการเชื่อที่พวกเรามาปวดตัวในงานเขาอะไรเงี้ยเราอยากจะสงสาร
ียหายก็ยอมรับว่าเสียใจนะคะเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่เราไปแล้วมันก็มีผู้ชมดูมากขึ้นแล้วทุกคนก็ชื่นชมชื่นชอบแล้วก็เข้าไปติดตามเขามากขึ้นแต่พวกเราเองก็ไม่ทราบจริงๆนะคะว่ามันจะเกิดกรณีที่มีผู้เสียหายแบบนี้อยากให้ใช้วิจารณญาณตรงที่ว่าถ้าวันนี้มีผู้เสียหายแล้วเรายังไปรับงานหรือพวกเราเนี่ยยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆในภายภาคหน้าอันนี้สังคมลงโทษพวกเราได้เลยแต่นี่มันก็เป็นกรณีแรกเป็นเคสแรกของพวกเราเหมือนกันเราทำหน้าที่รับจ้างงานต่อไปนี้นะคะอย่างที่เจนนี่แจ้งว่าเราจะมีทีมทนายนะคะบริษัทของทนายไพศาลเนี่ยดูแลเกี่ยวกับฝ่ายกฎหมายของการรับงานทุกอย่างไม่โปร่งใสไม่ปลอดภัยแจกไม่ชัดเจนหรือว่าผู้ที่มาจ้างเราเนี่ยอยู่ในคดีความต่างๆอันนี้คือจะให้ทางทีมทนายเนี่ยดูแลทุกอย่างตรงนี้นะคะแล้วก็ขอโทษจริงๆสำหรับท่านใดที่ต้องเป็นเหมือนแฟนคลับเจนนี่แล้วไปติดตามทางแม่ตั๊กแล้วได้รับความเสียหายรู้สึกเสียใจมากจริงๆแล้วก็ถ้าสมมุติว่าตรงไหนที่ช่วยได้หรือสามารถเป็นกระบอกเสียงในการแก้ปัญหาได้ก็ยินดีที่จะรับฟังทุกคนค่ะถามเจนนี่อีกเรื่องนึงก่อนหน้านี้เห็นเราไปคอนเฟิร์มให้แม่ตั๊กเขาจัดจริงขอเขาเจ๊งอ่ะเจ๊งไปเลยอย่างเงี้ยพอดีว่าเขาตอนนี้จะเขาถามมาในไลฟ์ว่าของขวัญที่แม่ตั๊กให้เจนนี่วันนั้น 300,000 นะคะเขาถามว่าเอาแม่ตั๊กเอากลับไหมซึ่งตอนนั้นเราก็มั่นใจว่าเขาไม่เอากลับแน่นอนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรามารู้ภายภาคหลังก็คือมันเป็นเงินค่าตัวซึ่งมันคนละกรณีแล้วก็คนละประเด็นกันค่ะซึ่งเราก็ตอบตรงคำถามแต่หนูเองก็พูดตามภาพที่หนูเห็นภาพที่หนูได้ยินก็คือหนูบอกว่าเนี่ยถ้าเขาเอากลับนะเดี๋ยวให้เขาเจ๊งไปเลยเราก็พูดให้มันดูเป็นกลางเพื่อรักษาน้ำใจทั้งผู้ให้แล้วก็คนถามคือหนูก็พยายามทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วในไลฟ์ตรงนั้นค่ะเพราะหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเหมือนคำพูดเรามันจะจบพรปากก่อนด้วยอันนั้นหนูว่ามันเป็นเรื่องของผลของการกระทำค่ะถ้าพี่เขาพิสูจน์ทุกอย่างว่าเขาไม่ได้กระทำความผิดหนูว่าศาลก็คงยุติธรรมแต่ถ้ามันพิสูจน์ออกมาแล้วว่าเขาทำผิดจริงเขาก็ต้องได้รับโทษในสิ่งที่เขาทำค่ะเข็ดไหมเข็ดไหมถ้าถามว่าเข็ดไหมนะคะต้องบอกว่าจะระมัดระวังตัวมากขึ้นทั้งเรื่องของการคบคนหรือเรื่องของการรับงานต่างๆค่ะพี่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรารู้จักกันตรงนี้ต่อให้สนิทกันแค่ไหนเราก็ไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นยังไงก็จะระมัดระวังตัวเองแล้วก็เซฟตัวเองให้มากขึ้นทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตส่วนตัวรวมถึงเรื่องของการรับงานด้วยค่ะนี่กับบอลเหรอครับไม่ก็รับงานอะไรแบบนี้ก็คือเราก็ยังคงดำรงชีพต่อไปทำงานต่อไปแต่ว่าอย่างที่พี่เจนนี่บอกเนาะระมัดระวังมากขึ้นคือเราก็รับผิดชอบสังคมโดยการตรวจสอบให้มากขึ้นถึงแม้เราจะตรวจสอบไม่หมดแต่เราก็พยายามที่จะตรวจสอบเท่าที่เราทำได้ในฐานะของอาชีพของเราหนึ่งเราเป็นศิลปินบนเวทีบางทีเราเจอคนมากมายไม่รู้ว่าวันไหนเราจะซวยเจออีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเซฟมากที่สุดเพื่อแบบแฟนคลับแล้วก็แบบคนรอบข้างครับครับผมคือเช่นกันพี่ใหญ่ทุกคนที่ว่าเคสที่กรณีนี้พอมันเป็นแบบนี้แล้วต่อไปมันจะทำให้ดาราหรือทีมงานไม่กล้าแล้วทำงานลำบากขึ้นไหมถามว่าลำบากขึ้นไหมอันนี้มันก็เหมือนที่เจนนี่บอกครับจากเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าสนิทกันไหมสนิทกันจริงอ่ะเหมือนเจนนี่พี่บอลมันหนูมันเป็นยังไงลูกหนูทำอะไรลูกสินค้าเป็นยังไงลูกมันต้องแบบว่าสวัสดีค่ะพี่บอลฟอกหรือเปล่าคะทุกเนี่ยทีเนี้ยการรับงานอะทีเนี้ยจะภาพติดต่อมาคุณบอลติดต่องานหน่อยผมก็ไม่กล้าจะถามเงินคุณสะอาดไหมครับเงินเพราะมันในการรับงานมารู้สึกว่ามันก็ไม่เราไม่รู้จะถามเขายังไงอะครับใช่ถูกต้องถึงบอกว่าโอเคไอ้ส่วนที่ต่อจากนี้ไปแล้วก็ต้องดูให้ดีแม้กระทั่งพี่น้องทุกคนหรือว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับมันก็ต้องดูแล้วว่าดูตรวจสอบให้ดีนู่นนี่นั่นให้รู้สึกว่านี่คือเคสตัวอย่างของพวกเราละนี่คือเคสตัวอย่างของพวกเรานะครับจากเนี้ยคัดกรองดูแลให้ดีแต่ถามว่าโอเคผมกับคุณตั๊กยังทำงานกันอยู่ไหมยังทำงานกันอยู่ตั๊กบริบูรณ์นะฮะไม่ใช่ไม่ตั๊กนะตั๊กบริบูรณ์นะตั๊กบริบูรณ์ตั๊กต้องถูกตรวจสอบไหมคุณตั๊กอันนี้ตรวจสอบเส้นทางเที่ยวหมอนวดเมื่อกี้นักข่าวท่านนี้ถามดีผมขำมากนะพี่ใหญ่ในวงการพี่ใหญ่โทรวันแรกเลยพี่งานงอกเอาไงดีวะถูกต้องถือว่าทำไมวันนี้ผมถึงต้องออกมาไม่มีรายชื่อผมใน32คนแต่ว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์ผมรู้สึกว่าโอเคถึงแม้วันนี้มันกำลังชุลมุนเรื่องทองเรื่องอะไรแต่ถามว่าผมก็เคยเป็นบุคคลคนหนึ่งที่อยู่ในไลฟ์นะครับแล้วอาจจะทำให้พี่น้องที่ผมเคยไลฟ์แล้วเข้ามารู้สึกว่าเชื่อถือติดตามอันนี้ผมกราบขอโทษผมกราบขอประทานอภัยตรงนี้เลยต่อจากนี้ท่านคงไม่ได้เห็นแบบนี้อีกแล้วผมบอกเลยว่า
มันคงไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าจะทำอะไรต่อจากนี้ผมทีมงานบริษัทครับพี่ประสานครับช่วยเช็คอันนี้ให้ผมหน่อยครับดูอันนี้ผมหน่อยนั่นแหละครับผมกราบขอโทษจากใจจริงๆนะครับแล้วก็ขอเสริมนิดนึงนะคะเพราะว่าหลังจากนี้หนูเองก็ยังคงมีงานค้างที่แบบต้องไปไลฟ์สดกับพี่ๆเจ้าของแบรนด์ที่จ้างหนูไว้ตรงนี้ค่ะก็มีทั้งเพื่อนอินฟลูเอนเซอร์ที่ฝากถามมาแล้วก็ไหนๆก็พี่ธนายืนอยู่แล้วแล้วก็พี่ๆสื่อยืนตรงนี้ก็เลยจะถามว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าสมมติว่าต่อไปในทุกๆการทำงานเราจะมีสัญญาที่ระบุไว้ชัดเจนว่าถ้ามันเกิดกรณีแบบนี้เหมือนทางเจ้าของแบรนด์เขาทำความเสียหายทำความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยที่พวกเราไม่รู้ตรงนี้เราทำสัญญาได้ไหมว่าเราคือไม่เกี่ยวข้องและคนจ้างเนี่ยต้องรับผิดชอบทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะมันพอจะเป็นไปได้ไหมคืออันดีน้องถามดีเดี๋ยวจะทำเป็นสัญญาแพทเทิร์นไว้ให้เลยต่อไปใครจะไปรับงานที่ไหนนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการความผิดหรอกคนที่จ้างเราไม่รู้ว่าเงินเขาบริสุทธิ์หรือสกปรกนะเงินฟอกหรือไม่ทำผิดกฎหมายมาอย่างไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวจะมีสัญญาเดี๋ยวทางทีมทนายเนี่ยจะช่วยกันระดมคิดไม่ว่าจะเป็นสำนักผมบริษัททนายไพศาลหรือของชัยพัฒน์นะแล้วของอาจารย์เดชาอะไรทุกคนก็เดี๋ยวจะช่วยเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนเดี๋ยวเกิดกรณีแบบนี้อีกนะครับจะเป็นดีน้องถามดีเดี๋ยวสร้างเป็นแพทเทิร์นไว้ให้เลยก็จะต้องกำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนบังคับหลังระยะเวลาไทม์ไลน์กันเลยนะครับการรับเงินชอบไม่ชอบแค่นั้นเองนะครับ